ตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับโมโม่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววาไรตี้ที่จะให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงตลอดจนแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยชมประเพณีท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งชิมช็อปต่างๆแต่วันนี้ทางรายการจะพาไปที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะทริปนี้ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งจะพามาเยี่ยมชมพื้นที่ของกองทัพเรือกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจุดแรกที่เข้าเยี่ยมชมคือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งมีพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชอดีตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือจะเปิดให้ชมการแสดงของสุนัขแสนรู้เช่นการไต่เชือกการเดินบนขวดเป็นต้นเมื่อคณะสื่อมวลชนมาถึงนาวาเอกนึกอนันต์แสนอุบลผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมากล่าวต้อนรับและนาวาโทพีรพัฒน์พัฒนโสพลผู้บังคับกองพันทหารขนส่งเลขานุการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือมาให้รายละเอียดค่ะสวัสดีครับท่านผู้พันครับครับสวัสดีครับขออนุญาตชื่อแล้วก็ตำแหน่งนะครับเชิญครับครับครับผมนาวาโทพีรพัฒน์พระโสพลครับเป็นผู้ครับกองพันทหารขนส่งและเป็นเลขาธิการนะครับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับแรกเริ่มเลยนะครับก็ในการก่อตั้งศูนย์นะครับสุนัขจรจัดเนี่ยจะอยู่ที่เข้ามาในพื้นที่ค่ายกรมหลวงของเราคือมันเข้ามาเองเข้ามาเองครับในอันดับแรกนะครับที่ผมรู้มานะครับมันก็ไหลมาจากข้างนอกนะครับเพื่อมาหากินคือแล้วแต่มันเข้ามาแล้วแต่เข้ามานะครับจากนั้นก็จะมีเจ้าที่ของเรานะครับก็จะคอยไปดูแลสำรวจพื้นที่ในภายในค่ายและจับมานะครับจับมาเราจะไม่ได้จำกัดเพศเราจับทั้งหมดเราจะเป็นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือลูกสุนัขมาถึงแล้วครับเราก็จะสำรวจตรวจน้องก่อนนะน้องหมาก่อนว่ามีเชื้อโรคไหมมีเป็นอะไรไหมนะครับโดยที่จะมีจุดรักษาพยาบาลอยู่ตรวจแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็รักษาถ้ามีโรคนะครับจากนั้นก็จะนำมาทำความสะอาดแล้วก็พาเข้าคอกครับที่อยู่ด้านหลังภายในนี้เลยนะครับจะมีทั้งหมด7คอกนะครับที่ดูแลที่ดูแลอยู่ครับเห็นได้ข่าวว่าถ้าสุนัขตายที่นี่มีเตาเผาครับมีเตาเผานะครับก็โดยส่วนเตาเผาของเราเนี่ยเขาหรือเรียกว่าชาปนกิจสัตว์จรจัดนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะมีที่เผาให้นะครับก็จะใช้น้ำมันดีเซลนะครับเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็รับจากคนบริเวณภายนอกด้วยครับสำหรับสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับก็จะเปิดทำการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็เปิดตั้งแต่08:30นะครับตอนเช้าเช้าเวลางานนะครับแล้วก็เลิกประมาณ18:00นะครับดึกสุดแล้วนะครับนะครับก็จะเชิญชวนมาที่บริเวณค่ายกรมหลวงชุมพรนะครับเมื่อเข้ามาผ่านพ้นบล็อกมานะครับก็มองทางขวามือจะมีป้ายอยู่ว่ามาศูนย์สุนัขจรจัดช่องทางบริจาคก็สามารถบริจาคได้นะครับโดย1อาจจะเป็นช่องทางจากเว็บไซต์นะครับจาก Facebook นะครับที่เดี๋ยวจะแจกให้อีกทีนึงครับ2ก็คือมาที่ศูนย์โดยตรงเลยนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาบริจาคให้3ก็คือกล่องรับบริจาคที่เราได้ตั้งไว้ภายในพื้นที่นะครับภายในพื้นที่ของสัตหีบนะครับก็จะมีกล่องตั้งรับบริจาคครับผมถ้าจะเป็นหมู่คณะมานะครับก็ขอให้ดําเนินการทําเรื่องถึงนย.นะครับเพื่อจะได้แจ้งลงมาที่กรมสนในการดูแลอยู่นะครับเราจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะจัด1จัดวิทยากร2จัดสถานที่3ก็คือดูแลความเรียบร้อยนะครับในการจอดรถอะไรก็ในการดูแลพวกเราที่มานะครับเพราะว่าอย่างบางทีที่เคยมีก็คือเด็กๆครับนะครับเด็กๆบางทีมาแล้วโซนนะครับก็อาจจะนิ้วไปแย่บ้างอะไรบ้างเราก็จะได้ช่วยตรงนี้ว่ากันสุนัขกัดนะครับแต่ว่าที่นี่เราฉีดยาหมดทุกตัวแล้วไม่มีปัญหานะครับครับก็แน่นอนว่าสุนัขไม่บ้าแน่นอนนะครับถ้าผู้มีเกียรติครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะครับแวะเข้ามาที่ศูนย์สุนัขจรจัดซึ่งอักษรย่อก็คือนย.
ชื่อเต็มๆก็คือครับชื่อเต็มๆคือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับครับน่าสนใจครับเรามาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับผมขอบคุณมากครับประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงินสิ่งของจำเป็นให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราเดินทางมาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสัตหีบซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรินี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตเพื่อประโยชน์ของกำลังพลของหน่วยและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อภายในศูนย์มีกิจกรรมต่างๆเช่นสาธิตการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่การทำเกษตรการเลี้ยงกระต่ายการเลี้ยงปลาโรงเลี้ยงไส้เดือนโรงเพาะเห็ดและการสร้างบ้านดินเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:30 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะท่านผู้ชมมาขณะนี้ผมอยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็บริเวณนี้ก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบของกองทัพเรือนะครับก็คืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามบริเวณนี้เนี่ยครับเป็นพื้นที่เกษตรนะครับผมเองจะมาบอกท่านผู้ชมว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะพูดได้ครบนะครับแต่เรามีท่านรองนะครับซึ่งท่านดูแลเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ท่านก็จะเล่าให้ฟังว่า1 2 3 4 5เนี่ยในพื้นที่แห่งนี้มันมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านรองครับขออนุญาตชื่อแล้วก็ตำแหน่งด้วยครับครับสวัสดีครับกับผมนาวาเอกวัญชาติพงศบันนะครับตำแหน่งปกติเป็นรองผู้ว่าการกรมรักษาขวางที่1ครับนะครับซึ่งกำกับดูแลที่ศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สอรฟโคกหนองนาโมเดลครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับ รบเราเริ่มที่จะมาทำเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วก็คือตามดำริของท่านพลตรีสรวุฒิชวนะซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในขณะนั้นครับท่านก็อยากให้หน่วยบัญชาการของเราเนี่ยมีศูนย์การเรียนรู้เป็นของตัวเองแล้วก็ท่านก็ได้เลือกนะครับที่บริเวณนี้ครับโดยใช้พื้นที่ประมาณสัก22ไร่เศษครับเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สรฟโคกหนองนาโมเดลครับครับผมพันจ่าเอกปรเมศรัตน์วรคุณวงศ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่และวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่ารกร้างเมื่อก่อนป่ารกร้างเลยครับเต็มไปด้วยอะไรนะหญ้าจะมีหญ้ามีดงไผ่นะครับแล้วก็มีพวกอะไรผ่าพลุต่างๆนะครับผ่าพลุครับจุดต่างๆที่เราเข้ามาเนี่ยครับเราจะมีฐานเรียนรู้ต่างๆที่เราสามารถเข้ามาได้เลยครับอันดับแรกเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นโคกด้านหน้านะครับจะเป็นพื้นที่หรือเป็นเหมือนหอที่เก็บองค์ความรู้ต่างๆของพ่อหลวงต่างๆและก็ภาพในการดำเนินงานต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นมา2ลงมาปุ๊บเราจะเห็นอาคารบรรยายด้านหลังผมเนี่ยครับจะเป็นอาคารบรรยายเพื่อใช้ในการบรรยายนะครับ3ก็จะเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในรอบบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเพาะเห็ดด้านซ้ายมือขวามือจะเป็นการสร้างบ้านดินและก็ถัดไปฝั่งโน้นจะมีการเลี้ยงสัตว์หลากพันชนิดนะครับและก็4สุดท้ายคือเราจะมีการเลี้ยงสัตว์สวยงามเข้ามาเพื่อเป็นจุดแรงดึงดูดให้กับน้องๆตัวเล็กๆให้เขารู้สึกรักและก็ชอบในสถานที่และก็นำผู้ปกครองของเขาเข้ามานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับศูนย์การเรียนรู้ของเรานี่ครับนอกจากจะให้ความรู้กับข้าราชการของสอฟอเราข้าราชการของกองทัพเรือ รวมถึงหน่วยข้าราชการด้านข้างเคียงภาครัฐภาคเอกชนนะครับนิสิตนักศึกษาที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้นะครับเรามีการบรรยายเรามีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมจะให้ความรู้กับทุกท่านที่จะนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับครอบครัวที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับโดยติดต่อผ่านประชาหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับเบอร์โทรศัพท์นะครับขออนุญาตเป็น063-524-7895สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้ได้เลยครับที่ศูนย์การเรียนรู้เรานะครับไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 08:00 จนถึงเวลา 17:00 ไม่มีวันหยุดราชการครับ
จากนั้นเดินทางมาที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งตั้งอยู่ในเขตฐานทัพทหารเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีภายในศูนย์แบ่งออกเป็นห้องบรรยายห้องแสดงนิทรรศการอะควาเรียมโรงอนุบาลลูกเต่าทะเลมีบ่อเลี้ยงเต่าที่แยกออกมาเป็นช่วงอายุต่างๆเปิดให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสกับเต่าทะเลและเรียนรู้ชีวิตของเต่าทะเลเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลที่กำลังจะสูญพันธุ์โดยที่ภายนอกอาคารของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแห่งนี้ยังเป็นชายหาดสามารถถ่ายรูปกับรูปปั้นเต่าแต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำมีของที่ระลึกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวเลยครับผมเลยเอกพยนต์บำรุงครับวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นนายหานควบคุมการระบาดที่ศูนย์รักษาเต่าทะเลของทะเลครับเอาละครับท่านครับเราพูดถึงศูนย์อนุรักษ์เต่าพันทะเลแห่งนี้ที่อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบของกองทัพเรือนะครับตอนนี้เนี่ยเต่าทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับวันนี้2 ชนิดครับคือ1เต่าตะหนุเขาบอกตัวมันใหญ่มากถ้าตัวเต็มเลยก็เม็ดกว่าครับและอีก 1,000 ฮะเต่ากลัดฮะ2 ชนิดที่นี่มีเรื่องของกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมปล่อยเต่าเรามีเป็นครับไม่ใช่ว่าเราถึงแล้วก็ของปล่อยไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเต่าเราต้องรับการของเขาของทางคออ๋อถึงจะปล่อยกิจกรรมใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งในแต่ละปีครับจะปล่อยรวมๆครับที่นี่จะเปิดทุกวันนะครับในเวลาราชการครับก็คือ8:30 นถึง4 โมงไปถึงถึง16:30จะติดต่อได้ทางไหนไหมครับหมายถึงว่ามีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์อะไรไหมครับมีแฟนเพจในเฟซบุ๊กครับก็ขึ้นเลยครับมีอ๋อเข้าไปดูเลยนะครับสมมติอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก็อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าผู้ท่านสนใจก็มาเที่ยวได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8:30 ไปถึง16:30 นะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับเราได้ข้ามเรือไปที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขามซึ่งเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแสมสารมีแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่รอบๆเกาะส่วนมากแนวปะการังอยู่ในเขตน้ำตื้นในระดับ 3-6 เมตรจึงเหมาะสำหรับการดำน้ำท่องเที่ยวทั้งแบบผิวน้ำและแบบน้ำลึกนอกจากนี้ในแนวปะการังแห่งนี้ยังพบปลาทะเลที่สวยงามมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปสนใจขอเข้าเยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขามอย่างต่อเนื่องซึ่งทัพเรือภาคที่1ได้จัดวิทยากรบรรยายให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับผมนายเอกภาคินภัยพินิจครับตามกองข่าวทัพเรือภาคที่1ครับช่วยบริหารการกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่1ครับตามประวัติที่ผมได้รับมอบหมายได้รับมอบมานะครับที่ถึงคำกล่าวของคนเก่าๆนะครับก็แจ้งว่าเมื่อจากมองมาจากบนอากาศนะครับมองมาด้านบนครับมองลงมาเนี่ยจะคล้ายๆเกาะคล้ายๆฝักมะขามฝักมะขามครับบ้างก็เลยให้ชื่อว่าเกาะขามครับแต่บางท่านก็แจ้งว่าเพราะว่าที่นี่มีต้นมะขามเยอะก็เลยเรียกว่าเกาะขามในช่วงนี้นะครับเราเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์2 วันเท่านั้นนะครับใช่ครับเสาร์อาทิตย์2 วันแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับครับแต่ในกรณีที่ท่านมาเป็นหมู่คณะนะครับเป็นหมู่คณะตั้งแต่30ท่านขึ้นไปแล้วก็สามารถมาเปิดให้ได้ในวันธรรมดาครับครับถ้ามาถึงเกาะขามแล้วนะครับครับที่อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะครับก็บริเวณด้านหัวเกาะนะครับครับเรามีจุดที่ว่าปะการังมีจุดดำน้ำดำน้ำซึ่งปะการังที่นี่นะครับก็เป็นปะการังเขากวางครับซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวทัพเรือภาคที่1ครับนะครับก็จะมีองค์ทีครับท่านได้ทรงปลูกไว้บริเวณหัวเกาะนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยปะการังสีน้ำเงินนะครับซึ่งมีความงดงามนะครับส่วนตรงบริเวณกลางเกาะเนี่ยเราจะเป็นดอกไม้ทะเลนะครับก็จะมีปลานีโน่ปลาการ์ตูนนะครับครับส่วนด้านทิศใต้ของเกาะนะครับเรามีจุดชมวิวครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาเดินเนี่ยประมาณ30 นาที30 นาทีในระหว่างสวยงามครับสวยงามครับมีทัศนียภาพที่สวยงามในระหว่างทางที่ท่านเดินไปชมวิวเนี่ยครับเราก็จะมีพันธุ์พืชต่างๆนะครับครับที่ขึ้นชื่อของเกาะขามนี่ก็คือจันผานะครับต้นจันผา100 ปีอ๋ออันนี้สวยเป็นกอใหญ่มากครับ
ก็ยินดีที่ท่านนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะครับครับผมครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับสามารถเยี่ยมชมใน Facebook ของเกาะขามได้นะครับหน้าเพจของเกาะขามเกาะขามทับเรือพระที่1ครับครับก็เมื่อท่านดูในนั้นแล้วครับเราจะมีสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในบริเวณนั้นครับครับหรือว่าถ้ามาพื้นที่สัตหีบครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาเยี่ยมชมเกาะขามครับครับท่านผู้ชมว่าขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการกองของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือนะครับว่าครั้งนี้ท่านได้นำสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับแต่เรื่องราวการนำสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่นี้เนี่ยต้องให้ท่านเป็นคนเล่าความเป็นมาว่ากิจกรรมนี้ทำไมถึงนำสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบสวัสดีครับท่านผอ.ครับขออนุญาตรายงานตัวครับครับสวัสดีครับผมนาวเอกสุพจน์สารภาพนะครับผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้นำพี่ๆสื่อมวลชนนะครับของเรานะครับได้มาเยี่ยมชมกิจการต่างๆในพื้นที่สถีบซึ่งกองทัพเรือดูแลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นมีหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถจะได้ถ่ายทอดให้ทราบว่านอกจากการเตรียมการเรื่องการลบหรือการความพร้อมลบต่างๆแล้วนะครับทหารเรือนะครับมีสิ่งที่ต้องดูแลอีกหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งเรามีหน่วยงานแล้วก็กำลังพลที่สามารถดำรงและรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับประชาชนและลูกหลานต่อไปได้ครับขออนุญาตถามนิดนึงครับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเนี่ยตอนนี้กรมตั้งอยู่ที่ไหนครับครับปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังครับตรงท่าราชวรดิษฐ์นะครับถ้าทุกคนผ่านไปก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมได้ครับก็คือริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับเขตพระนครนั่นเองครับครับจริงๆแล้วในส่วนวันนี้นะครับที่ผมได้ปรับแผนหลายๆส่วนเราอยากให้เห็นถึงเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ต่อเนื่องถึงพระองค์ปัจจุบันนะครับในพระองค์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับเพราะว่าไม่ว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับหรือโครงการของสมเด็จพระเทพก็คือโครงการนุพันธ์พืชที่เกาะแสมสารซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันนะครับแล้วก็พี่ๆก็ได้เห็นหลากหลายส่วนนะครับไม่ว่าหรือรวมถึงศูนย์ดูแลสุนัขที่กองทัพเรือดูแลอยู่นะครับใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับครับสุดท้ายเลยครับโครงการที่จะนำสื่อมวลชนมาเนี่ยพอยังมีโครงการอย่างนี้ต่อไหมครับครับตั้งใจว่าต้องทำทุกๆปีครับเรามีทุกๆปีอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับจริงๆอยากพาเราดูแลถึงฝั่งทะเลอันดามันด้วยนะครับมีทัพเรือภาคที่3ที่ภูเก็ตมีฐานทัพเรือพังงานะครับมีทัพเรือภาคที่2ที่สงขลานะครับแล้วก็มีหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะครับซึ่งดูแลประมาณ700กิโลเมตรนะครับตั้งแต่เชียงรายจนถึงอุบลนะครับเรามีสถานีเรือในโอกาสต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นหลายๆพื้นที่ที่เราดูแลอยู่นะครับก็จะได้เปิดโลกปวดหูปวดตากันว่าทหารเรือเราไม่ได้ทำงานแค่ตรงนี้เรามีพื้นที่ที่รับผิดชอบอีกมากมายแค่ไหนด้วยกันครับนี่แหละครับนี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่งของกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือไทยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับท่านลองมา
เดินทางท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบแล้วท่านจะรู้ว่าที่นี่มันสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราได้นั่งเรือข้ามไปที่เกาะแสมสารซึ่งเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ในตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นเกาะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเปิดให้เกาะแสมสารเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะแห่งนี้ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวค้างคืนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับครับผมเรือโทธนพัฒน์ยอดเงินหัวหน้าชุดปฏิบัติการเกาะแสมสารครับครับสำหรับเกาะแสมสารนะครับครับ1นะครับ1คือการดำน้ำปะการังน้ำตื้นนะครับนะครับถ้ามาเนี่ยสามารถที่จะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้ครับผม2ครับ2การพายเรือหน้าหาดพายเรือคายักออกกำลังกายโอ้อันนี้ดีครับครับ3ครับ3คือกิจกรรมนี้ก็คือเรือท้องกระจกอ๋อเรือท้องกระจกครับเรือท้องกระจกสามารถจะดูปะการังได้ครับเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับนะครับแล้วถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวสนใจจะมาเที่ยวเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าถ้ามาเป็นหมู่เป็นคณะหรือจะเป็นนิสิตนักศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะเข้าไปดูเรื่องของรายละเอียดได้ที่ไหนหรือมีเบอร์โทรศัพท์บ้างเชิญครับเข้าไปในประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ครับโครงการอนุรักษ์การพืชในพระราชดำริครับพอพิมพ์เข้าไปในพิพิธภัณฑ์โครงการพันธุ์พืชครับเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จประเทศใช่ไหมครับครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับครับครับก็แน่นอนอันนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดต้องการมาเที่ยวเกาะแสมสารแห่งนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นเกาะหนึ่งซึ่งมีฐานของการเรียนรู้หลายอย่างทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดี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 ครับเกาะแสมสารมีชายหาดอยู่2หาดคือหาดเทียนและหาดลูกลมสามารถเล่นน้ำและดำน้ำได้ทั้ง2หาดแต่ถ้าใครที่อยากนั่งเรือท้องกระจกดูปะการังและความอุดมสมบูรณ์ของใต้ท้องทะเลพายเรือคายักและดำน้ำก็ต้องไปที่หาดลูกลมเนื่องจากตัวชายหาดจะมีพื้นที่กว้างเล่นได้ทุกกิจกรรมจะมีรถคอยบริการรับส่งไปยังหาดลูกลมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดชีวิตคนเราทุกคนก็เหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอยากบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์เมืองไทยสิ่งแวดล้อมนั้นรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรืออีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage Asia Morning ค่ะและท่านผู้ชมอย่าลืมรับชมรายการได้อีกในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้มะม่วงต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ